วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางอภิพันธ์เจริญอนุสรผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ฉัตรธนานนท์มูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำนายประพันธ์ปุษยไพบูลย์นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและผู้แทนศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการ BCC ครบรอบ169ปีร่วมใจช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิดสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลนายทูมูอามาซานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสรับหน้าที่องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามงามอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกล่าวในที่ประชุมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้กับนายอำเภอลุ่มน้ำยมจำนวน4อำเภอคืออำเภอสามงามอำเภอโพประทับช้างอำเภอบือนารางอำเภอโพทะเลและพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอีก2อำเภอคืออำเภอเมืองและอำเภอบางมูลนาคเพื่อเชิญไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านจำนวน 2,643 ครอบครัวองคมนตรียังได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านก่อสาลิกาตำบลรังนกอำเภอสามงามเพื่อมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับแจกถุงยังชีพพระราชทานได้7ครอบครัวพร้อมกันนี้ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้สำหรับสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลเตี้ยนหมู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านปัจจุบันยังไม่คลี่คลายมีพื้นที่เสียหาย12อำเภอ482หมู่บ้านองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีวันนี้ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปปรับใช้ในการกำหนดแผนและเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนกับให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆอาทิการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานการแจ้งเตือนการซักซ้อมทำความเข้าใจแผนการฟื้นฟูหลังประสบภัยการถอดบทเรียนนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำอีกและเร่งสำรวจความเสียหายด้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,500 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ
องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอที่เป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบพร้อมทั้งลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่ชุมชนดาวเสด็จตำบลปากเปรียวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสระบุรีจำนวน11ครอบครัวตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดสระบุรีได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเข้าคลองชัยนาทป่าสักทำให้ผนังกั้นน้ำบริเวณตำบลสางโศกอำเภอบ้านหมอถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านหมอและอีกส่วนได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และการระบายน้ำของเขื่อนพระราม6บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนวัดโรงเรียนเสียหายใน11อำเภอรวม46ตำบลปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาพระราชทานระดมให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพได้ตามปกติต่อไปที่บ้านอยู่เป็นกี่คนครับรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายวรลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ชุดไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากนั้นได้ลงเรือเยี่ยมบ้านและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณบ้านโนนขุนทิพย์หมู่ที่7ตำบลคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ16อำเภอ108ตำบลพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,200,000 ไร่และสิ่งสาธารณประโยชน์700แห่งซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานวัคซีนแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ประจำจังหวัดสระแก้วออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้ในอำเภอวังสมบูรณ์ที่โรงพยาบาลวังสมบูรณ์และที่บ้านผู้ป่วยผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.ให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงเน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ในกลุ่มเปราะบางประสงค์และหญิงตั้งครรภ์และออกให้บริการเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบลกุดเลาะรวมทั้งออกให้บริการเชิงรุกเพิ่มเติมที่อบต.บ้านโศกอำเภอคอนสวรรค์และลงพื้นที่ในหมู่บ้านที่หอประชุมอำเภอศรีขอรภูมิพอ.อสว.ประจำจังหวัดสุรินทร์ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสพระนักบวชและจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิพอ.อสว.และที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพอ.อสว.ประจำจังหวัดนำโดยนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้บริการวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มณจุดบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลบ้านตาขุนอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีฉีดให้กับกลุ่มเปราะบางเป้าหมายรวมทั้งผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิพอ.อสว.ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนพระราชทานครั้งนี้ต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรีจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังใน10อำเภอปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและบริเวณที่ลุ่มต่ำ
ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีรับมอบณหอประชุมสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสเป็นถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 4,500 ถุงและถุงยางชีพพระราชทานสำหรับพระสงฆ์225ถุงซึ่งมอบให้กับในอำเภอทั้ง10อำเภอนำส่งต่อให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิเหล่ากาชาดจังหวัดได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยส่วนที่บ้านดอนข้าวคุ้มโนนทองตำบลชีวันอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่5เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมอบอาหารวันละ2มื้อมื้อละ 2,500 กล่องจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ